สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขูสุขคนนะจ้ามื้อนี้ก็มาเลี้ยงควายอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่ควายก็ง้อบ่ง้อก็หมาเนาะจ้าพี่น้องบ่หมาก็ควายบ่ควายก็ง้ออยู่นี่ล่ะจ้า4ตัวคือเก่าจ้าควายก็ได้เล็มเนาะจ้าหญ้าช่วงนี้ก็ได้เดือนนี้ก็พอได้เล็มอยู่หญ้าแต่ว่าช่วงมีหน้ามีจ้าจักสิเป็นยังไงจักสิแดงซ้ำใดเนาะพี่น้องอีกตัวนึงมีขนจ้าหูใบไก่มือราคาหวยราคาง้วว่าสิเป็นราคาหมาเนาะจ้าช่วงนี้ก็ถือไปเบิดเลยจ้าราคาลงเบิดเป็ดไก่อีหยังกับราคาลงเขาจะว่าใครเป็ดใครไก่กับลงเนาะจ้าพี่น้องจักว่าเป็นแนวใดปีนี้ทุกมาปีนี้ราคาตกแห้งจ้ะแต่ก่อนนี่ควายราคาแพงตอนนี้ก็ถือแล้วพี่น้องผู้ใดอยากซื้อเลี้ยงก็คือช่วงนี้ก็เป็นตะซื้อคักจ้ะราคาถือแห้งจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ผู้ใดมีก็พอเลี้ยงไปก็เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไปสักก่อนเนาะจ้ะเลี้ยงเอาขี้ใส่หน้าไปสนนะจ้ะตามราคามันขึ้นเนาะหรือจังใดหรือมันสิบ่ขึ้นก็บ่รู้เนาะจ้ะว่ามันเป็นยังไงตลาดเขาก็ว่าแต่มันสิขึ้นก็ยังบ่เห็นมันขยับขึ้นเนาะจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกตัวนึงเนาะจ้ะมาก็มาจ้ะมาเลี้ยงซอยอีกตัวนึงอยู่หันเนาะนี่อีกตัวนึงจ้ะพี่น้องถ้าเปิ้นแล้วเนาะจ้ะควายอย่างสงสัยดิถ่ายคลิปไปเล่มหญ้าไปเล่มหญ้าไปราคาควายก็ลงเนาะพี่น้องเนาะพ่อซื้อก็ซื้อจ้าช่วงนี้ซื้อควายเข้ามาไว้เนาะเตือนราคามันขึ้นก็พอได้เก็งกําไรเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิดนึงจ้าขอบคุณหลายๆจ้า